พอเราได้ฟังธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีความเข้าอกเข้าใจแล้วเราก็มองหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตทุกคนทุกดวงจิตนี่จะเลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของตนเองไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามถ้าหากเรามีโอกาสเลือกแม้ว่าเราจะบวชเป็นพระภิกษุทุกคนมีพ่อมีแม่มีครอบมีครัวได้ออกบวชครองผ้ากาสาวพัสเพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนาเพื่อฝึกหัดพัฒนาตนเองส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพื่อตอบแทนบุญคุณพ่อแม่บิดามารดาที่เลี้ยงมาแต่เมื่อเราได้ศึกษาได้เรียนรู้หลักธรรมที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาได้ตรัสไว้สอนไว้เราก็เกิดความศรัทธาละเอียดลงไปจึงนำให้เราลงมือสู่การประพฤติปฏิบัติญาติโยมก็เหมือนกันบางคนมีฐานะดีมีรายได้มีความเป็นอยู่ที่สะดวกสบายแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่วิถีชีวิตแบบโลกๆยังไม่ใช่สาระยังไม่ใช่แก่นสารที่ชีวิตจะแสวงหาพอเราได้ฟังธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีความเข้าอกเข้าใจแล้วเราก็มองหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตทุกคนทุกดวงจิตนี่จะเลือกเอาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตของตนเองไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามถ้าหากเรามีโอกาสเลือกนับตั้งแต่จีวรเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าแพรพันโยมลองนึกดูรองเท้ามีอยู่10 คู่ถ้าบอกว่าให้เราคู่หนึ่งอาตมาก็เชื่อว่าโยมเลือกก่อนคือสีสันลักษณะขนาดที่มันเหมาะที่สุดกับตัวเราเครื่องใช้ไม้สอยแม้แต่บ้านช่องก็เหมือนกันถ้ามีโอกาสเลือกเราก็จะเลือกส่วนที่ดีที่สุดให้กับตัวเองในเวลาเช่นนี้ก็เหมือนกันทางวัดมีการประพฤติปฏิบัติธรรมพอเราได้ข่าวโยมก็คำนวณแล้วระหว่างอยู่บ้านค้าขายรายได้วันละพันวันละหมื่น10 วันนี่เป็นแสนบางคนก็มากกว่านั้นบางคนก็จะเปรียบเทียบการอยู่บ้านกับครอบกับครัวดูแลลูกดูแลหลานบางคนลูกหลานอาจจะเจ็บป่วยหรือมีการมีงานเทียบแล้วเทียบอีกว่าอะไรจะดีกว่ากันแม้แต่ได้ยินข่าวว่าครูบาอาจารย์ไม่สบายเมื่อไม่กี่วันโยมบางคนบางท่านพ่อก็ป่วยดูแลพ่อตลอดมาแต่พอได้ยินว่าเสียงอาตมาไม่มีก็บอกพ่อให้พ่อรอก่อนบอกลูกว่ารอแม่อยู่ที่นี่แม่จะเอายาจะไปทำยาให้พระอาจารย์ฉันให้ท่านมีเสียงได้เทศให้คนฟังดันด้นขี่มอเตอร์ไซค์มาตั้งไกล40-50 กิโลนี่ก็คือการเลือกเอาส่วนที่ดีที่สุดให้กับชีวิตปัจจัย4ไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องนุ่งห่มท
ที่อยู่ที่อาศัยยารักษาโรคแม้แต่จะเก็บเกี่ยวอะไรให้กับชีวิตพอเราได้ฟังคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าอกเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วเราก็คิดว่าเราจะเลือกเอาส่วนที่ดีที่สุดมีค่าที่สุดให้กับชีวิตแทนที่เราจะอยู่บ้านเก็บเงินเก็บทองทำการทำงานหารายได้สร้างฐานะสร้างชื่อเสียงสร้างเกียรติยศครูบาอาจารย์ก็ทิ้งงานการงานกิจนิมนต์บางรูปบางท่านเป็นพระครูเป็นเจ้าคณะตำบลเป็นเจ้าอาวาสเป็นพระอุปัชฌาย์ขอเวลาญาติโยมสัก10 วัน 10 กว่าวันให้อาตมาไปตามทางของอาตมาให้อาตมาอยู่อย่างพระได้ดูจิตดูใจได้อบรมบ่มเพาะจิตใจตนเองนี่คือเราเลือกเอาส่วนที่ดีที่สุดให้กับชีวิตฉะนั้นในเมื่อเรามาแล้วเรากับผมก็ถือว่าเป็นสิริมงคลพร้อมน้องนุ่งญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาคณะญาติธรรมได้ต้อนรับได้ให้การอุปถัมภ์อุปถากทั้งคณะครูบาอาจารย์พร้อมทั้งญาติโยมเนี่ยก็ถือว่าเป็นบุญเรามาทำหน้าที่ของตนให้มันเกิดคุณเกิดค่ากับจิตกับใจของเราส่วนหนึ่งเป็นการฝึกหัดขัดเกลากิเลสตัณหาที่มีในใจความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยาอาฆาตพยาบาทจองเวรน้อยเนื้อต่ำใจธรรมดาที่มันฝังมาในจิตดวงนี้พอเราได้ฟังธรรมะคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาว่าเป็นหลักธรรมที่สามารถที่จะชำระชะล้างกองทุกข์กองกิเลสที่เป็นบิดามารดาพาเราเวียนตายเวียนเกิดอยู่นี่กิเลสตัณหาเป็นบิดามารดาพาเราไปเกิดเป็นสัตว์นรกพาเราไปเกิดเป็นเปรตเป็นอสุรกายพาเราไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเพราะกิเลสตัณหานี่แหละพาเราไปเกิดเป็นเหล่าเทพเทวดาเป็นอินเป็นพรหมพาเรามาเกิดเป็นมนุษย์ดีบ้างเลวบ้างละเอียดบ้างปราณีตบ้างหยาบกระด้างบ้างเพราะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมความโชคดีที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในคราวครั้งนี้เราก็เพียรพยายามที่จะถือเอาประโยชน์ให้ได้มากที่สุดก่อนที่ชีวิตนี้จะแตกดับวันเวลาก็เคลื่อนคล้อยชีวิตก็น้อยไปโดยลำดับบ่ายหน้าไปสู่ความแตกดับบ่ายหน้าไปสู่ความตายกันทุกรูปทุกนามแต่ถ้าใครมีสติมีปัญญามีสัมมาทิฏฐิอย่างลงสู่ดวงจิตแล้วบุคคลผู้นั้นก็จะตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพียรพยายามที่จะเก็บเอาประโยชน์ให้ได้มากก่อนที่ชีวิตนี้จะตายความโชคดีอยู่ตรงนี้หากว่าเราไม่มีศรัทธาสัมมาทิฏฐิยังไม่เกิดต่อให้ร่ำรวยขนาดไหนสวยงามขนาดไหนมียศถาบรรดาศักดิ์ยิ่งใหญ่ครับฟ้าก็ถือว่าเป็นคนอาภัพเป็นคนมืดเป็นคนบอดเป็นคนน่าสงสารพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสอย่างไรก็อย่างนั้นหนึ่งไม่มีสองบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีชาติหน้าชาติก่อนมีตรงนี้สัมมาทิฏฐิเบื้องต้นโลกียะสัมมาทิฏฐิเพียงเท่านี้ก็สามารถทำให้โลกใบนี้สงบร่มเย็นทำให้สัตว์ทั้งหลายได้อยู่กันอย่างมีความสุขไม่เบียดเบียนไม่ข่มเหงไม่รังแกสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นพาพวกเราเข้ามาสู่การประพฤติปฏิบัติ
ถึงแม้บางครั้งอาจจะยังไม่คิดอาจจะยังไม่ลึกซึ้ง เพียงก็คิดว่าบวชตามประเพณีแต่พอได้ศึกษาได้ร่ำได้เรียนได้ยินได้ฟังก็ค่อยๆเกิดความศรัทธาเกิดความเลื่อมใสเรื่องนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วก็เรื่องที่สำคัญทุกครั้งถ้ามีเวลาพูดจะอยู่ที่นี่หรือจะอยู่ที่ไหนงานอบรมก็เช่นกันจะเป็นผู้ใหญ่ผู้โตมียศถาบรรดาศักดิ์มีเกียรติจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนเวลาผมจะพูดไม่น่าฟังผมก็พูดเจตนาคืออะไรเจตนาคือความปรารถนาดีความรักความห่วงใยแม้ตนเองก็ยังเป็นปุถุชนกิเลสก็ยังท่วมหัวแต่สิ่งที่เราเข้าใจในคำสอนพระพุทธเจ้านั้นทำให้เรานึกถึงเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายพระพุทธองค์บอกว่ากระแสแห่งวิญญาณหรือว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยตั้งแต่นรกอเวจีจนถึงภวัคคภพไม่มีใครเลยที่ไม่เคยเกิดเป็นพ่อเป็นแม่ไม่มีใครเลยที่ไม่เคยเกิดเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติร่วมสายโลหิตเป็นสามีภรรยาด้วยเหตุนี้ชาตินี้อาจจะอยู่คนละถิ่นละที่ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องดีงามบางครั้งก็พูดจาไม่น่าฟังบางครั้งบางคนเราก็ปลอบเราก็โยนให้กำลังใจก็แล้วแต่สถานการณ์เจตนาก็เพื่อจะให้รู้สึกตัวว่าชีวิตนี้มันมีค่านะคุณอย่าปล่อยชีวิตให้เป็นไปตามใจของกิเลสที่มันจะลากคอคุณจึงทุบจึงตีนึกถึงคำตรัสของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัสกับพระอนนท์เราจะขนาบแล้วขนาบอีกชี้โทษแล้วชี้โทษอีกไม่มีหยุดเราจะไม่ทำกับพวกเธออย่างทนุถนอมเหมือนกับพวกช่างหม้อที่ทำกับหม้อยังเปียกยังดิบนิคหะปักหะทั้งปลอบโยนทั้งขู่เข็นพระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่าหากมีผู้ใดขนาบเราขนาบแล้วขนาบอีกชี้โทษแล้วชี้โทษอีกไม่มีหยุดเราควรจะคบบุคคลเช่นนั้นเพราะคบบุคคลเช่นนั้นนี่เราจะได้ประโยชน์ฝ่ายเดียวพระองค์ตรัสเลยว่าผู้ใดมีมรรคผลเป็นแก่นสารผู้นั้นจักทนอยู่ได้คำบอกคำกล่าวบางครั้งมันเป็นไปเพื่อขัดเกลาแต่บางคนก็ชอบคำอ่อนโยนก็แล้วแต่ฉะนั้นมาอยู่ที่นี่ในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบอาจจะประเมินผิดบ้างพลาดบ้างก็มองดูว่าอะไรควรจะพูดสู่กันฟังสิ่งหนึ่งที่เป็นหลักเลยก็คือความเป็นระเบียบความเป็นระบบความเป็นระเบียบความพร้อมเพรียงความไม่พร้อมเพรียงนี่มันเกิดจากกิเลสภายในตัวมานะทิฏฐิอัศมิมานะความถือเนื้อถือตัวนี่แหละทำให้ยอมกันไม่ได้พอไหว้พระคนนี้ว่าขึ้นคนนี้ก็ว่าลงเวลากราบคนนี้กราบก้มลงคนนี้ก็เงยขึ้นคือเราไม่พร้อมผมพูดเหมือนกับพูดเล่นเวลาอบรมเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็เหมือนกันเวลาจะทานข้าวยกถาดอาหารขึ้นแล้วก็วางลงคน300 ถ้าเกิดว่าวางถาดแล้วมันดังผมก็บอกว่าถาดดังนี่แหละประเทศไทยจะเสียเอกราชเกี่ยวกันไหม
พราะวางถาดไม่พร้อมกันนี่แหละทำให้มีเสียงนี่แหละประเทศไทยจะเสียเอกราชเป็นทาสของข้าศึกแต่ถ้าวางถาดพร้อมกันเมื่อไหร่ไม่มีเสียงดังเงียบเป็นอันหนึ่งอันเดียวประเทศไทยจะยิ่งใหญ่กว่าอเมริกามันเหมือนกับพูดเล่นแต่นี่คือสิ่งที่บกพร่องในสังคมประเทศชาติในสังคมของชาวพุทธมองประเทศชาติก็แบบนี้มองสังคมของคณะสงฆ์ก็แบบนี้ความไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวความไม่สามัคคีมองลึกเข้ามาสู่ตัวเราทีนี้เพราะความไม่ยอมความกระด้างถือตัวอัตตาตัวตนตรงนี้เราคิดว่าเราเก่งเราคิดว่าเราใหญ่แต่ที่แท้กิเลสกินเรียบตรงนี้ครับกิเลสตัวนั้นเป็นตัวชนะฉะนั้นเราอยู่ร่วมกันมากๆเนี่ยระเบียบก็ตามที่ทางวัดตั้งขึ้นไม่ว่าจะไปที่ไหนตัวระเบียบเนี่ยเป็นตัวขัดเกลากิเลสถ้ายิ่งขัดเคืองนั่นแหละมันถูกหนักๆแล้วสิกขาวินัยที่องค์สมเด็จพระศาสดาได้ตรัสไว้บัญญัติไว้นั่นก็คือเครื่องกำจัดกิเลสอย่างหยาบศีลเนี่ยครับเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสอย่างหยาบเราทำไม่ได้ยังมีความขัดเคืองยังมีความไม่พร้อมแล้วเราก็ไม่ต้องหวังอะไรสมาธิเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างกลางปัญญาเป็นตัวกำจัดกิเลสอย่างละเอียดคู่ปรับก็เป็นคู่ฉะนั้นเราได้เสียเวล่ำเวลาแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาว่าจะเลือกเอาส่วนที่ดีที่สุดสิ่งที่ดีที่สุดให้กับชีวิตแล้วผมในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบทั้งฝ่ายปกตตภิกษุครูบาอาจารย์ผู้มาร่วมประพฤติพุทธานวิถีญาติโยมผู้มาร่วมประพฤติปฏิบัติแม้กระทั่งญาติโยมผู้เป็นเจ้าภาพเจ้าภาพน้ำปานะเจ้าภาพภัตตาหารก็ต้องระวังระมัดระวังต้องดูแลให้ความเป็นธรรมแก่ทุกๆฝ่ายเพราะถ้าเรารักษาความเป็นธรรมความถูกต้องความสมดุลนี้ไว้ได้ก็หมายความว่าจิตใจของเราหยั่งลงสู่ธรรมจิตของเราหยั่งลงสู่ธรรมก็สะท้อนมาสู่ความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในเมื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาเกิดขึ้น มันก็ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขอนุเคราะห์เกื้อกูลแก่โลกนี้พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเหตุนี้จึงตั้งเป็นนิเคปบทเบื้องต้นสุขโตวาภิกขเวโลเกติธัมมโนสุขตะวินโยทิตัสสะพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะเทวามนุษย์สานังดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใดระเบียบวินัยของพระสุคตเจ้ายังมีอยู่ในโลกนี้เพียงใดเมื่อนั้นก็ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่ออนุเคราะห์เพื่อเกื้อกูลแก่โลกนี้พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายอยู่เพียงนั้นหมายความว่าตราบใดยังมีผู้นำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาบอกมาเล่าอยู่
มีผู้บอกผู้เล่ามีผู้สนใจใฝ่ฟังฟังแล้วมีการน้อมนำลงสู่การประพฤติปฏิบัติอยู่เมื่อนั้นก็ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข เพื่ออนุเคราะห์เพื่อเกื้อกูลแก่โลกนี้โลกหมายถึงโลกแผ่นดินก็ได้เราก็ลองดูว่าถ้าคนมีศีลมีธรรมอย่างน้อยๆนี่มีศีล5โลกนี้จะเป็นอย่างไรโลกแผ่นดินจะน่าอยู่กว่านี้แผ่นดินไหวอาจจะไม่เกิดเลยถ้าเกิดก็ไม่มากขนาดนี้คลื่นสึนามิก็อาจจะไม่เกิดสภาวะโลกร้อนสภาวะเรือนกระจกสภาวะฝนกรดจะไม่เกิดท่วมเกินแล้งเกินจะไม่มีแผ่นดินสไลด์จะไม่มีเพราะคนมีธรรมะกินใช้พอประมาณหาความสุขที่เกิดจากจิตที่สงบในเมื่อหาความสุขที่เกิดจากจิตที่สงบร่มเย็นการแอบอิงอามิตรก็น้อยลงดูนะครับมันเกี่ยวไปทั้งหมดเลยที่โลกแผ่นดินต้องเดือดร้อนขาดความสมดุลแบบนี้เพราะกิเลสคนอย่างเดียวศีล5นี่แหละโลกเกินพอดีมิจฉาธรรมาปเรตามีความเห็นผิดอธรรมราคะรตามีความกำหนัดกล้าวิสมะโลภาภิภูตาโลภไม่สม่ำเสมอตรงนี้คือขาดธรรมธรรมะของพระสุคตคือหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสได้สอนไว้มันหยั่งลงสู่ดวงจิตดวงใจของคนที่หยาบกระด้างไม่ถึงจิตไม่ถึงธรรมธรรมไม่ถึงจิตสุดท้ายก็แสวงหาความสุขเพราะความสุขเป็นสิ่งที่คนก็ตามสัตว์ก็ตามแสวงหาดูนะสิ่งที่ทุกๆชีวิตทุกๆดวงจิตแสวงหาปรารถนาสูงสุดก็คือความสุขที่บอกตอนต้นว่าสิ่งที่เราแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุดนั่นก็คืออยากได้ความสุขพระเดชพระคุณหลวงปู่พุทธทาสได้พูดไว้ความเอ๋ยความสุขใครใครทุกคนชอบเจ้าเฝ้าวิ่งหาแกก็สุขฉันก็สุขทุกเวลาแต่ดูหน้าตาแห้งยังแข็งใจถ้าเราเผาตัวตัณหาก็น่าจะสุขถ้ามันเผาเราก็สุขจนเกรียมได้คำว่าสุขสุขเน้ออย่าเห่อไปมันสุขเย็นหรือสุขไม่ให้แน่เอ้ยความสุขที่เกิดจากการดำรงชีวิตอยู่ในกรอบของศีลของธรรมมันจะเป็นความสุขเย็นสุขที่มีขอไข่สะกดมีความสงบร่มเย็นในใจนัตถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีเราดูเพียงแค่นี้ครูบาอาจารย์ออกจากวัดวาอาวันที่เราเคยอยู่บางที่บางแห่งไม่ได้มีการประพฤติปฏิบัติอะไรมากมายอาจจะมีการดูหนังดูละครดูทีวีโทรทัศน์หรืออาจจะสนทนากันทำวัดเย็นเสร็จก็นั่งคุยกันญาติโยมชาวบ้านแน่นอนเสียงลูกเสียงหลานเสียงรถรามาช่างเสียงการประกอบอาหารทำมาหากินเสียงขับเสียงลำอึกกระทึกอื้ออึงอยู่ตลอด
เราอยู่เคยชินแล้วก็คิดว่าไม่เป็นไรรับได้แต่พอวันนี้เรามานั่งอยู่กลางป่าท่ามกลางธรรมชาติร่มเงาแห่งแม่ไม้เดือนง่ายๆสาดส่องลงมาพระภิกษุ100กว่ารูปญาติโยม200 300เนี่ยไม่มีเสียงไอเสียงจามนอกจากอาตมาคนเดียวโยมเห็นความสงบหรือยังความสุขที่เกิดจากความสงบภายนอกมันก็ขนาดนี้ไม่หนวกหูไม่วุ่นวายไม่รำคาญ นี่เพียงแค่สงบภายนอกแต่ถ้าจิตเราสงบจากการรบกวนของกิเลสล่ะความโลภก็ตามความโกรธก็ตามความน้อยเนื้อต่ำใจอาฆาตพยาบาทอะไรก็แล้วแต่คือจิตที่ขาดความเป็นปกติรักเกินชังเกินดีใจเกินเสียใจเกินนั้นมีความหวาดหวั่นมีความสะพึงกลัวมีความหวั่นไหวนั่นคือความวุ่นวายในจิตเพียงแค่ความสงบภายนอกก็ทำให้เราสุขกายสบายใจขึ้นบ้างถ้าหากว่าทุกชีวิตทุกคนในโลกมีธรรมะในใจประคับประคองตนเองให้อยู่ในกรอบแห่งศีลแห่งธรรมโยมก็จะมองภาพประมวลประมาณได้ว่าโลกนี้จะเป็นอย่างไรไม่เบียดเบียนชีวิตร่างกายของกันและกันศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยดูสิไม่เบียดเบียนไม่รังแกไม่ทำร้ายโลกนี้จะน่าอยู่ขนาดไหนไม่หยิบฉวยไม่ล่วงเกินของคนอื่นของใครของใครก็หวงของใครใครก็หวงวัตถุก็ตามบุคคลก็ตามแต่ที่โลกมันเป็นอย่างนี้เพราะคนมีความเห็นผิดเป็นชอบมิจฉาธรรมาปเรตาเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นชั่วเป็นดีไม่กลัวบาปไม่กลัวกรรมได้แล้วคือดีอธรรมราคะรตาก็ดูว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยลูกใครผัวใครเมียใครไม่ได้แตกต่างจากสัตว์เดรัจฉานแล้วหน้าตาอาจจะดีฐานะอาจจะดีมีคนนับหน้าถือตาแต่เบื้องลึกภายในใจโดนกิเลสเหล่านี้คุกคามอย่างหนักจนกระทั่งยอมรับกันได้แลกสามีแลกภรรยากันก็เกิดขึ้นได้ทุกคนหาเงินหาทองหายศหาเกียรติก็เพื่อจะสนองตอบความต้องการแห่งกิเลสในใจก็คิดว่ามันจะให้ความสุขเอาไฟไปดับไฟที่ไหนมันจะดับได้ดูดีๆนะมีความต้องการทางเพศต้องการความยิ่งใหญ่ก็แสวงหาไขว่คว้ามาโลกมันพร่องอยู่เป็นนิดมันก็เหมือนเอาไฟไปดับไฟไฟไม่อิ่มด้วยเชื้อมหาสมุทรไม่เคยอิ่มน้ำฉันใดดวงจิตดวงใจดวงนี้ก็ไม่อิ่มเหมือนกันกิเลสเราจะเติมอะไรลงไปให้มันเต็มให้มันพอมันพอไม่ได้มีอย่างเดียวคือชักสะพานไม่เกี่ยวไม่คล้องธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นไปเพื่อละเพื่อวางเป็นไปเพื่อกำจัดขัดเกลา
แต่โลกปัจจุบันในส่วนหนึ่งคนส่วนใหญ่มองมุมกลับคือไหลลงสู่กระแสของกิเลสจึงเป็นอย่างนี้ที่พูดตรงนี้ก็ไม่ได้กล่าวโทษไม่ได้ว่าร้ายเพียงแค่จะชี้ให้เห็นว่าคำตัดของพระองค์ที่บอกว่าตราบใดพระธรรมวินัยของพระโสดาบันเจ้ายังมีอยู่ในโลกนี้เพียงใดเมื่อนั้นก็ย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขอนุเคราะห์เกื้อกูลแก่โลกนี้แม้แต่โลกแผ่นดินถ้าคนมีศีล5มีความเมตตาปรารถนาดีต่อกันเนี่ยสภาวะโลกร้อนสภาวะเรือนกระจกสภาวะฝนกรดแม้แต่แผ่นดินไหวคลื่นสึนามิก็จะไม่เกิดไม่ใช่เรื่องเพ้อเจ้อแต่ตรองด้วยเหตุด้วยผลเราก็เห็นก็ดูอย่างว่าเรามาอยู่ที่นี่เนี่ยเราฉันข้าวรับประทานอาหารวันละครั้งประหยัดทรัพยากรไปเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าคนทั้งโลก6,000กว่าล้านคนงดอาหารเย็นพร้อมกันทั้งโลกประหยัดวัวควายไปกี่แสนตัวประหยัดหมูไปกี่แสนตัวประหยัดเป็ดไก่ไปกี่ล้านตัวประหยัดข้าวไปกี่แสนตันทรัพยากรของโลกก็จะไม่ถูกบั่นทอนลงแต่คนไม่ตายนะงดข้าวเย็นวันเดียวเนี่ยปกติญาติโยมอยู่ที่บ้านก็อย่างน้อย3ครั้งบางคน4บางคน5แต่มาอยู่ที่วัดเท่านี้เราทำจิตทำใจให้สงบร่มเย็นถ้าพูดแล้วมันเกี่ยวข้องไปทั้งหมดทั้งคืนก็ไม่จบถ้าจะพูดแบบนี้พอเรามาประพฤติปฏิบัติแบบนี้ก็จะเกื้อกูลโลกคือแผ่นดินโลกคือหมู่สัตว์แบบเมื่อกี้ก็ได้โลกคือหมู่สัตว์ไม่ถูกเบียดเบียนไม่ถูกข่มเหงเพราะคนมีศีลมีธรรมเนี่ยโลกคือจิตใจของเราในเมื่อเราน้อมหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์มาไว้ในใจในท่วงสำนึกแห่งความรู้สึกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้บางรูปบางท่านก็ใช้พุทโธกำกับบางท่านก็ใช้ยุบหนอพองหนอบางท่านก็ใช้สัมมาอรหังจิตของเรานึกถึงแต่สิ่งที่เป็นมงคลพุทโธเป็นสิ่งที่ยากที่โลกจะได้ยินเป็นมงคลแก่จิตแก่ใจขนาดไหนแม้แต่เหล่าเทพเทวดาก็ไขว่คว้าแสวงหาเป็นกับเป็นกันหมื่นหมื่นปีแสนแสนปีล้านล้านปีก็จะได้ยินคำว่าพุทโธแต่เราเอาคำว่าพุทโธมาไว้ในใจทุกขณะจิตที่มีสติระลึกรู้พุทโธพุทโธสัมมาอรหังก็ตามแม้แต่ดูลมหายใจเข้าออกนี่ก็เหมือนกันดูดีๆเราก็เห็นการเกิดการดับเห็นความไม่เที่ยงของลมบางครั้งก็หยาบบางครั้งก็ละเอียดบางครั้งก็ยาวบางครั้งก็สั้นดูดีๆเถอะมันเป็นไปได้ทั้งสมถะและวิปัสสนาเราจะมองมุมไหนจิตใจเราก็เกี่ยวอยู่กับศีลธรรมจิตของเราเกาะเกี่ยวอยู่กับศีลกับธรรมอย่างนี้ความงดงามก็เกิดขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆพอจิตเราแวบส่งจิตออกนอกเรารู้สึกตัวปั๊บเราก็ย้อนกลับมาอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันจิตของเราก็สงบขึ้นพอจิตของเราสงบกายสงบด้วย
วาจาสงบด้วยบุคคลผู้พบเห็นเกิดความสบายอกสบายใจเกิดศรัทธาเลื่อมใสแม้แต่เป็นญาติเป็นโยมก็ตามแม้แต่เป็นเด็กก็ตามอย่างอยู่ที่นี่เด็กบางคนมาวัดนิ่งเรียบร้อยเด็กอนุบาลเนี่ยถือดอกไม้ถืออะไรก็ตามไปถวายญาติโยมผู้หลักผู้ใหญ่มองเห็นแล้วก็ยิ้มเกิดปีติเกิดความสุขจากความเรียบร้อยงดงามของเด็กที่มีธรรมะในใจแล้วเรามาอยู่ร่วมกันพระภิกษุร้อยกว่ารูปญาติโยม 2-300 เงียบสงบจะไปจะมามีสติสัมปชัญญะรู้เนื้อรู้ตัวซ้ายก็รู้ขวาก็รู้ยืนก็รู้นั่งก็รู้จะกระดิกพลิกแพงจะคิดจะพูดจะทำก็มีสติรู้ตัวอยู่ละมุนละไมเหมือนกับน้ำมันเหลวไหลออกจากภาชนะบุคคลผู้พบเห็นก็เกิดความศรัทธาจิตใจที่เร่าร้อนจากบ้านจากการงานจากครอบจากครัวจิตใจที่หงุดหงิดเร่าร้อนพอมาเจอผู้สงบเป็นอะไรทีนี้เป็นมงคลสมานานันจะทัศนังการได้เห็นสมณะคือผู้สงบเป็นมงคลอันอุดมของชีวิตจนองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าแม้จะให้เราเนี่ยเอาเสบียงคล้องไหลแล้วก็เดินหาสิ้นระยะทางเป็นยอดยอดสิบยอดร้อยยอดก็สมควรที่จะไปหาดูผู้สงบเห็นไหมมันเกื้อกูลแม้กระทั่งชาวบ้านเกื้อกูลแม้กระทั่งผู้อุปถัมภ์อุปถากแม้แต่มนุษย์แม้แต่เทวดาแม้แต่สัตว์เดรัจฉานอันนี้เพียงแค่เล็กๆนะเรายังเป็นปุถุชนล้มลุกคุกคานอยู่นี่หากว่าเราฝึกเราฝนทำตนเองให้มันน่าเคารพก็ยังเกื้อกูลต่อพี่น้องขนาดนั้นแต่ถ้าหากว่าดวงจิตดวงใดก็ตามก้าวเข้าสู่อริยมรรคอริยผลเป็นทักขิณายะบุคคลจะเป็นพระก็ตามเป็นญาติเป็นโยมก็ตามมันก็ยิ่งเป็นเนื้อนาบุญอันไพศาลเป็นคุณาเดรกให้ญาติโยมทำไมผมกล้าพูดอย่างนั้นเพราะผมเชื่อตามคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ตรัสว่าตราบใดหากพุทธบริษัทยังเป็นอยู่โดยชอบโลกนี้ก็จะไม่ว่างจากพระอรหันต์ญาติโยมที่รู้จักหลายคนหลายท่านผู้หญิงก็ตามผู้ชายก็ตามเด็กวัยรุ่นก็ตามที่เขาตั้งหน้าตั้งตาในการประพฤติปฏิบัติได้พบความสุขได้พบสภาวะธรรมที่ฟังแล้วทำให้เราชื่นใจเกิดปีติเกิดให้เรามีมานะอยากทำความเพียรบ่อยๆสามเณรตัวเล็กๆตั้งใจทำความเพียรดึกดื่นค่อนคืน4 ทุ่ม5 ทุ่มเดินจงกรมนั่งสมาธิ2 ตี 3 ตีสามตื่นขึ้นมานั่งสมาธิอุปถาครูบาอาจารย์เวลาครูบาอาจารย์จะนอนเตรียมที่หลับที่นอนครูบาอาจารย์นอนลงห่มผ้าให้เรียบร้อยกราบปิดไฟล็อกประตูออกมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิตื่นก่อนนอนทีหลังแบบนี้ก็มีญาติโยมบางคนมีครอบมีครัวมีลูกมีภรรยามีสามีตื่น2 ตีเดินจงกรมนั่งสมาธิอันนี้บ่อยมากที่ได้ยิน
ผมอยู่ที่นี่เนี่ยจะได้รับคำปรึกษาเรื่องสมาธิเรื่องสภาวะบ่อยๆเฉลี่ยเกือบทุกสัปดาห์ต่อหนึ่งเรื่องปรึกษาเฉลี่ยได้ผมก็ไม่รู้อาศัยการได้ยินได้ฟังคำกล่าวคำเทศของครูบาอาจารย์แล้วก็นำมาแก้ปัญหาให้โยมก็ได้รับความรู้จากโยมที่นำมาปรึกษานั่นแหละเล่าต่อๆสู่กันฟังบางคนบางท่านจิตละเอียดลงไปได้ยินเสียงสัตว์เคยเทศในบางที่ไก่มันร้องเนี่ยแต่มันเป็นเสียงคนสุนัขไล่กัดกันแต่มันเป็นเสียงคนนั่นคือภาษาจิตจิตที่ละเอียดลงไปได้ยินอย่างนั้นเห็นอย่างนั้นก็รูปร่างลักษณะจะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ตามนกหนูกบเขียดช้างม้าวัวควายก็ตามแต่จิตจริงๆก็เหมือนกับเรารักสุขเกลียดทุกข์ชอบสิ่งที่ดีที่สุดอยากได้สิ่งดีที่สุดเขาก็คือมนุษย์เคยเป็นมนุษย์จิตใต้สำนึกจริงๆก็ไม่ได้ต่างกันผู้ภาคเพียรภาวนาจิตละเอียดลงไปอย่างนั้นก็ไปได้ยินโดยบังเอิญเข้าใจโดยบังเอิญแบบนั้นก้าวกับผมจึงมั่นใจว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลหากว่าเราตั้งหน้าตั้งตาตั้งอกตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติตั้งแต่เด็ก7ขวบจนกระทั่งผู้เฒ่าผู้แก่80 90 100ปีลมหายใจสุดท้ายจะมาถึงมีโอกาสที่จะรู้ธรรมเห็นธรรมเหมือนกันแม้แต่อ่อนๆเพลียๆเมื่อยๆล้าๆง่วงๆหลับๆอยู่เนี่ยเวลาที่จิตมันพลิกเนี่ยมันพลิกจริงๆพลิกแบบหน้ามือเป็นหลังมือจากมืดเป็นสว่างเลยเชื่อว่าครูบาอาจารย์หลายท่านที่คร่ำเคร่งตั้งอกตั้งใจในการภาวนาก็จะเห็นบางวันเราง่วงเหนื่อยก็เหนื่อยง่วงก็ง่วงยกหัวตัวเองไม่ได้แต่เรายังต่อสู้ยังเพียรยังประพฤติปฏิบัติอยู่ในขณะที่ง่วงๆเอาตัวเองจะไม่รอดแต่จิตพลิกปั๊บเดียวพับมันทำให้เราตัวตรงขึ้นมาตัวตรงดิ่งจิตใจแช่มชื่นสว่างสวยอันนี้ก็เป็นได้ความเพียรพยายามจึงเป็นสิ่งที่องค์สมเด็จพระบรมศาสดาเนี่ยสรรเสริญวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะล่วงพ้นจากความทุกข์นั่นเพราะความเพียรของบุคคลผู้นั้นท่านทั้งหลายก็รู้ว่าชีวิตของเราเวียนว่ายตายเกิดมาไม่มีเบื้องต้นไม่มีท่ามกลางไม่มีที่สุดเราจะสุขจะทุกข์ก็เพราะเรานี่แหละเป็นผู้ลิขิตเป็นผู้ดลบันดาลพระเจ้าไม่มีสิทธิ์พระพรหมไม่มีสิทธิ์เราทำอะไรก็ได้รับผลอันนั้นแต่ผู้บำเพ็ญผู้ประพฤติปฏิบัติเพียรที่จะขัดเกลาจิตใจตนเองจิตที่มันมัวหมองเพราะอำนาจของกิเลสหมักหมมมาเป็นกับเป็นกันไม่รู้ว่าเท่าไหร่ความโลภก็ฝังแน่นชนิดที่สกัดไม่แตกเลยความโกรธก็เช่นกันไดนามิตระเบิดไม่สะเทือนความโลภความโกรธความหลงเกาะจิตเราจนกระทั่งระเบิดไดนามิตนี่ไม่สะเทือนแต่ถ้าหากว่าเราเพียรพยายามรู้ทันในสภาวะปัจจุบันรู้กายรู้จิตมีศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในคำตรัสคำสอนของพระองค์ศรัทธาคือเชื่อในความเพียรความสามารถศักยภาพของตนเองวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ยอาจจะทำให้เรารู้ในสิ่งที่เราคาดไม่ถึง
บางคนมีความทุกข์ในการปฏิบัติทุกขาปฏิปทาปฏิบัติก็ยากลำบากก็ลำบากรู้ก็รู้ยากแต่เหตุปัจจัยมันพร้อมยะถาสติยะถาพลังเหตุปัจจัยพร้อมเมื่อไรมืดๆนี่แหละมันจะสว่างบางคนที่บ่มบุญมาบ่มบารมีมานานชาตินี้บางทีเป็นโยมเผลอไปมีครอบมีครัวมีสามีมีภรรยามีภาระนุงนางจากความทุกข์เนี่ยที่บีบคั้นจิตใจหนักๆแล้วหาทางออกไปเจอหนังสือธรรมะได้ฟังเทศฟังธรรมโดยบังเอิญหันมาสู่ธรรมะลงมือในการประพฤติปฏิบัติไม่นานเลยแค่หนึ่งสัปดาห์ก็รู้เรื่องอันนี้ก็บ่อยโยมบางท่านเนี่ยปรึกษาไม่เคยเห็นหน้ากันเลยอยู่นู่นปากใต้ภรรยาหนีตามผู้ชายไปก็ไม่รู้แหละว่ามันจะทุกข์ขนาดไหนแต่ก็คงจะทุกข์อย่างหนักแหละทุกข์กินไม่ได้นอนไม่หลับนอนร้องไห้อยากจะฆ่าตัวตายก็ยังถึงขนาดนั้นนะเล่าให้ฟังแต่บังเอิญว่าได้ฟังธรรมะโดยบังเอิญเอาหนังสือธรรมะไปอ่านอ่านหนังสือธรรมะแล้วเกิดจิตใจสงบเห็นคุณค่าของชีวิตฟังธรรมะในแนวปฏิบัติก็ลงมือเดินจงกรมบ้างทำสมาธิบ้างด้วยน้ำตาที่นองหน้าเนี่ยทำไปบางครั้งจิตมันก็สงบอาการโศกเศร้าก็จางลงจางลงจางลงเอาไปเอามาจิตสงบแล้วก็หลับปัญหาต่อมาคือนั่งแล้วหลับหลับที่นี่ก็บอกว่าให้ตั้งหน้าตั้งตาโทรศัพท์มาถามจดจ้องให้ดีๆเอาไปเอามาฟุ้งที่ จากสงบกลายเป็นฟุ้งอีกครั้งพอมันฟุ้งหนักๆก็ปรึกษามาอีกก็บอกว่าผมก็เดาเอาว่ามันน่าจะเป็นอย่างนี้ก็ให้จดจ้องดูความคิดจิตตานุปัสสนาไม่ช่วยมันคิดแต่ก็ไม่ห้ามมันมันคิดก็ให้คิดคิดแต่เราจะรู้คิดปั๊บรู้ปั๊บคิดปั๊บรู้ปั๊บคิดอีกรู้อีกรู้ไปรู้มารู้เท่าทันกันไป1สัปดาห์2สัปดาห์ผ่านไปทีนี้ความคิดไม่มีผมเป็นอะไรผมจะโง่ไหมผมบ้าหรือเปล่าความคิดมันไม่เกิดเลยวันทั้งวันนี่มันไม่คิดแต่มันรู้ตัวตลอดทำอะไรก็รู้แต่มันไม่คิดก็เลยบอกว่ามันไม่บ้าดูมันไปวันหนึ่งแล้วมันจะย้อนมาคิดแล้วคุณจะตามไม่ทันในขณะที่มันไม่คิดเหมือนกับมันโง่เนี่ยแต่เวลาคุณคิดเรื่องงานคุณจะคิดละเอียดมากเป็นระบบระเบียบมากเขาก็บอกว่าใช่ก็รักษามันไว้อย่างนั้นดูมันไปอย่างนั้นถ้ามันเกิดปั๊บก็จ้องดูมันเฉยๆแล้วก็จะเห็นการดับลงของมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับเราก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตแท้ๆจิตเดิมๆมันไม่มีทุกข์มันไม่มีสุขมันเป็นของว่างเป็นของสว่างสะอาดของมันอยู่กิเลสเป็นอคันตุกะที่จรมารักก็ตามโกรธก็ตามเกลียดก็ตามดีใจเสียใจก็ตามความคิดก็เช่นกันมันก็เป็นเพียงแค่อารมณ์เป็นเพียงแค่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นหมดเหตุปัจจัยมันก็ดับลงโยมนะครับก็เป็น
ทีนี้เราไม่มีภาระอย่างอื่นข้าวทุกคำน้ำทุกกลืนมีผู้รับผิดชอบชาวบ้านโนนสังบ้านกอกบ้านโพนขวาวน้องเค้งเหล่าแคดอนสั้นน้องแหวงบ้านกอกญาติโยมในตำบลโพนขวาวเนี่ยกลุ่มหนึ่งกลุ่มอสมก็พร้อมที่จะมาสลับกันทำอาหารเลี้ยงพวกเราญาติโยมทางอำเภอโนนคูนขอเป็นเจ้าภาพภัตตาหารขอเป็นเจ้าภาพแรงที่จะมาประกอบอาหารให้ผู้ปฏิบัติธรรม2วันญาติโยมคณะญาติธรรมจากอำเภอราศีสไลขอเป็นเจ้าภาพกำลังกายใช้ธรรมพรีเนี่ย1วันมาประกอบอาหารมันก็เกื้อกูลประโยชน์และความสุขอนุเคราะห์แก่บุคคลเหล่านั้นที่ต้องมาทำอย่างนี้เพราะสิ่งที่หวังคือบุญหนึ่งต้องการบุญกุศลให้เกิดขึ้นกับจิตกับใจตนเองแล้วก็จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่อุทิศไปถึงญาติบุคคลอันเป็นที่รักสำคัญขึ้นไปกว่านั้นเพื่อเข็นกงล้อแห่งพระธรรมคำจุนพระศาสนาทำหน้าที่ของพุทธบริษัทภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาหากทำหน้าที่ของตนเองอย่างเนี้ยอะไรจะเกิดความมั่นคงความแข็งแกร่งความลดความเบาบางแห่งกิเลสที่มีในใจของเราก็ลดของเพื่อนก็ลดมันก็เป็นไปเพื่อการเก็บเกี่ยวสัมภารธรรมน้อมนำบุญกุศลเข้าสู่ดวงจิตดวงใจฉะนั้นงานอย่างนี้งานบุญประเพณีประจำปีอย่างนี้จึงอยากให้เป็นเรื่องเป็นราวจริงๆผมไม่ได้ชอบไม่ได้ตั้งใจมาแต่ต้นเพื่อนร่วมงานสหธรรมิกนะครับเป็นคนทำงานปริวาสขึ้นมาแล้วผมก็เพียรพยายามที่จะเลิกมาตั้งแต่ปี46แล้วประกาศเลิกตั้งแต่ปี46แต่ผมเลิกไม่ได้เพราะใกล้ๆวันสุดท้ายเจ้าภาพที่จองล่วงหน้าข้ามปีนี่มันจะเต็มกระดานไว้ปีนี้ผมก็คิดว่าจะเป็นแบบนั้นอีกนะครับคือญาติโยมเข้าใจแล้วรู้แล้วว่าทำบุญอย่างไรผู้ที่รู้นี่รู้ทำบุญอย่างไรจะเกิดบุญเกิดกุศลใช้ทรัพย์อย่างไรจะได้เป็นทรัพย์ของเราในชีวิตนี้ในชีวิตหน้ากลายเป็นสมบัติที่ติดตามเราไปในปรโลกโยมจึงจองเป็นเจ้าภาพล่วงหน้าก็อย่างเมื่อเช้าครับถวายตู้เย็นชนิดนอนอันนี้ก็เขาก็คิดว่าเป็นบุญเหมือนกันหวังให้เกิดบุญเกิดกุศลกับตนเองแล้วก็พ่อแม่ญาติพี่น้องดูนะครับเราท่านทั้งหลายก็เช่นนั้นนอกจากการหวังบุญหวังกุศลให้เกิดขึ้นกับตนเองแล้วยังเป็นการค้ำจุนพระศาสนาสำคัญที่สุดฝึกจิตฝึกใจตนเองนี่ครับฝึกอย่างนี้อบรมอย่างนี้โดยการลงมือดูกายดูจิตพินิจพิจารณาใคร่ครวญอาจจะไม่ได้ลงลึกสู่การประพฤติปฏิบัติเต็มที่ก็ขอฝากไว้ว่าความเป็นระบบสำคัญที่สุดปัจจัยที่สำคัญที่สุดก็คือความเงียบต่างรูปต่างองค์ต่างท่านก็ขอให้ดูแลตนเองให้เป็นคนโง่ที่สุด
เป็นคนโง่ที่สุดเป็นคนล้มละลายไม่มียศไม่มีตำแหน่งครูบาอาจารย์บางท่านเป็นพระครูผมเชื่อนะครับเป็นพระครูเป็นเจ้าคณะตำบลเป็นเจ้าอาวาสก็หลายรูปทิ้งมันเถอะเป็นนักเทศเป็นนักบรรยายทิ้งมันเถอะช่วงระยะ10วันตรงนี้เราจะเป็นคนโง่ที่สุดเขาให้ทำอะไรเราก็จะทำให้ลุกตอนไหนก็ลุกให้นั่งตอนไหนก็นั่งญาติโยมก็เหมือนกันเป็นหมอเป็นพยาบาลเป็นครูอาจารย์ก็ถือว่าเราเป็นคนโง่เป็นคนล้มละลายข้าวแต่ละคำน้ำแต่ละกลืนอาศัยชาวบ้านเขาแบ่งให้แล้วเรามันจะมียศมีเกียรติมาจากไหนทำตัวเป็นผ้าเช็ดเท้าครับพระพุทธเจ้าสอนเราอุ้ยมันน่าชื่นชมจริงๆยิ่งเวลาไปนั่งข้างล่างนะครับพระผู้เข้าร่วมประพฤติพุทธานวิธีทำตัวเหมือนกับผ้าเช็ดเท้าทำตัวเหมือนผ้าขี้ริ้วยิ่งเราอ่อนเราน้อมคุณธรรมก็ยิ่งมากท่านเปรียบเหมือนกับรวงข้าวรวงข้าวที่มีเมล็ดเต็มนี่มันจะโน้มโค้งลงหน่วยนาดแต่ถ้ามันเป็นข้าวรีบมันจะชูคือมันไม่มีเมล็ดชอบเด่นชอบอวดชอบอ้างจมไม่ลงที่สำคัญพระพุทธเจ้าตรัสไปกับหมู่พระภิกษุให้ทำตัวเหมือนกับสะพ้ายใหม่โยมคุณยายจำได้ไหมแต่งงานวันแรกไปอยู่ในตระกูลของปู่ของย่านั่งอย่างไรพูดอย่างไรนอนอย่างไร กินอย่างไรระมัดระวังไปทั้งหมดทุกเรื่องพระพุทธเจ้าสอนพระภิกษุเราก็อย่างนั้นให้ทำตัวเหมือนสะพ้ายใหม่แม้จะบวชมาในพระวินัยนี้ทำวินัยนี้จะกี่เดือนกี่ปีก็ตามถ้ามีความอ่อนน้อมอ่อนโยนคุณธรรมเบื้องสูงก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆเพราะเรารับอยู่ตลอดเป็นเหมือนกับภาชนะที่ไม่รั่วแล้วก็ตั้งไว้เปิดฝาอีกต่างหากฝนจะร่วงมาทีละเม็ดทีละหยดทีละหยาดแม้แต่น้ำค้างมันก็หยดลงไปได้แต่ถ้าปิดฝาหรือคว่ำเสียไม่ยอมรับอะไรปิดกั้นทั้งหมดตัวทิฏฐิมานะเป็นตัวกั้นมันก็ไม่ได้อะไรฉะนั้นช่วงระยะเวลาที่เราอยู่ที่นี่ก็ให้ทำความรู้สึกเหมือนกับเราเนี่ยเป็นสะพ้ายใหม่ฝ่ายปกตตภิกษุก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าเราเป็นอาจารย์กรรมเป็นผู้ดูแลแล้วเราจะสบายไม่ได้ให้เราถือว่าเราทุกชีวิตทั้งพระทั้งโยมที่อยู่ที่นี่เราคือพี่คือน้องความจริงก็เป็นอย่างนั้นเราเป็นพุทธบริษัทเป็นลูกของพระพุทธเจ้ามีพระศาสดาองค์เดียวกันเกิดในผืนแผ่นดินเดียวกันมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์เดียวกันที่สำคัญเราคือเพื่อนร่วมทุกเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายในวัฏสงสารเช่นกันต่างคนก็ต่างมีความทุกข์ต่างคนก็ต่างมีความไม่แน่นอนอยู่เบื้องหน้าคำว่าไม่แน่นอนในที่นี้นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานยังเปิดประตูแล้วก็เรียกเราอยู่ตลอดเวลาถามว่ามีใครบ้างอยากจะไปตรงนั้นอบายภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแน่นอนไม่มีใครปรารถนาแม้แต่ชื่อก็ไม่อยากได้ยิน
แต่ถ้าเราประคับประคองตนเองไม่ได้ตามใจกิเลสเมื่อไหร่แม้ไม่อยากไปแต่เราตีตัวเรียบร้อยฉะนั้นจึงต้องอาศัยกัลยาณมิตรให้กำลังใจซึ่งกันและกันอาศัยศีลอาศัยธรรมเป็นกอบเป็นระเบียบเป็นกติกาประคับประคองเราเอื้อเฟื้อในการประพฤติปฏิบัติเอื้อเฟื้อต่อเพื่อนผู้ร่วมประพฤติพรหมจรรย์ฉะนั้นจึงอยากพูดในส่วนที่จะทำให้งานนี้เรียบร้อยเอื้ออำนวยต่อการประพฤติปฏิบัติทางจิตให้มากที่สุดระเบียบกติกาเราจะไม่พูดอะไรกันมากให้ทุกคนมีจิตสำนึกรู้ว่าเรามาฝึกมาฝนจะเรียกว่างานบุญก็ให้มันเป็นบุญไปผู้ที่มาถวายภัตตาหารถวายน้ำปานะมากราบมาไหว้ฟังเทศฟังธรรมมานั่งเจริญสมาธิภาวนาเดินจงกรมร่วมกันส่วนหนึ่งนั่นคือเราต้องการบุญปรารถนาบุญมาเอาบุญงานบุญแต่อีกมุมหนึ่งอยากชวนท่านทั้งหลายมองดูว่างานนี้เป็นงานต่อสู้งานรบกับกิเลสนอกจากเป็นงานบุญแล้วให้เราเข้าใจว่าเป็นงานต่อสู้เป็นงานรบกับกิเลสโลกเป็นแดนอุบัติการของบุญและบาปเป็นสนามรบของกิเลสและคุณธรรมโลกแผ่นดินนี้ก็ตามโลกคือหมู่สัตว์ก็ตามสำคัญที่สุดโลกคือใจเราจิตดวงนี้เกิดได้ทีละอย่างกิเลสเกิดคุณธรรมตายคุณธรรมเกิดกิเลสตายเกิดได้ทีละอย่างท่านดูลมหายใจให้ชัดเจนสิลองยืดตัวตรงตรงนี้ยืดตัวตรงตรงดูลมหายใจเข้าชัดเจนให้มันชัดที่สุดพอเรามีสติเห็นลมหายใจเข้าชัดเจนปั๊บความฟุ้งซ่านความรำคาญความเผลอเหม่อลอยขาดไปเป็นห่วงถ้าสติสัมปชัญญะอ่อนแรงจิตเราก็ฟุ้งซ่านอีกครั้งนั่นคือกิเลสเกิดมันก็จะอยู่แค่นี้ต่อสู้กันแค่นี้แม้แต่ในใจเราเวลาที่ดีใจเสียใจก็ตายเวลาที่เสียใจเกิดดีใจก็ตายเวลาที่รักเกิดโกรธก็ตายเวลาที่โกรธเกิดรักก็ตายมันมีอยู่แค่นี้มืดกับสว่างขาวกับดำแต่จิตของผู้บำเพ็ญจะสนับสนุนจะเปิดโอกาสให้อะไรเกิดขึ้นในใจเชื่อว่าทุกคนต้องการให้คุณงามความดีเกิดขึ้นในจิตในใจของตนเอง แต่เราอยู่กันหลายคนทำอย่างไรมันจะเอื้ออำนวยให้คุณธรรมเกิดขึ้นในจิตของเราก็ตามในจิตของเพื่อนผู้ร่วมบำเพ็ญก็ตามความเข้าใจร่วมกันยึดระเบียบอันเดียวกันฉะนั้นจึงขอความพร้อมเพรียงเวลาที่เสียงระฆังดังปั๊บในเวลาภาคเช้าเราก็จะรีบทำธุระไม่จำเป็นเราจะไม่พูดไม่คุยรีบไปล้างหน้าแปรงฟันแล้วก็เข้าสู่สถานลานธรรมมาถึงก็กราบแล้วก็นั่งในที่เดิมของเราจำให้ได้นั่งในที่เดิมของเราพยายามต่อสู้อย่าให้ความง่วงเข้าครอบงำยืดกายขึ้นให้ตรงขาขวาทับขาซ้ายมือจะวางทับขวาทับซ้ายก็ตามหรือจะวางพาดเข่าก็ไม่เห็นเป็นไรจะดูที่จุดลมกระทบดูลมยาวก่อนอย่างน้อยเนี่ย300รอบจึงปล่อยเอาให้เห็นเลยเข้าก็รู้ออกก็รู้เข้ายาว
ออกยาวละเอียดสุดนับหนึ่งเข้ายาวออกยาวสุดนับสองให้ได้สัก300แล้วก็ปล่อยดูมันถ้าเกิดมันง่วงลืมตายังไม่อยู่มองดูหลอดไฟมองดูหลอดไฟแล้วก็หลับตาสร้างอโลกสัญญาเหมือนกับแสงสว่างอยู่ระหว่างหัวคิ้วเราห่างออกไปสักหนึ่งคืบเพราะถ้าเราดึงมาใกล้นะมันจะหนักผลักออกไปสักหนึ่งคืบถ้ามันยังหนักก็ผลักออกไปอีกนิดนึงทำให้ตาของเรานี่เลื่อมพรายในตาเหมือนกับเวลาที่เราถ่ายรูปกดชัตเตอร์แล้วแฟลชมันแฟบเข้ามาในตาเนี่ยให้ความสว่างตรงนั้นมันแทงเข้าในตาเนี่ยคอนปอนทุบมันยังไม่หลับเลยถ้าจะต่อสู้เนี่ยเป็นแบบนั้นไม่พูดไม่คุยตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติแต่เราจะไม่คลั่งไม่เคร่งจนคลั่งทำจิตใจให้อ่อนโยนผู้มาที่หลังก็มาให้เงียบที่สุดหากมีอะไรกระทบกระทั่งนิดๆหน่อยๆเราก็ให้อภัยไว้ล่วงหน้ามีจิตเมตตาต่อคนทุกคนแล้วจิตเราจะสบายนุ่มนวลอยู่กับศีลกับธรรมรองเท้าอย่าใส่เข้ามาในลานธรรมเราก็ถอดไว้นอกๆรอบนอกเลยอย่างญาติโยมฝ่ายอุบาสิกาเราก็ถอดฝั่งถนนฝั่งนั้นขอบลานธรรมถอดไว้เลยมันไม่หายฝ่ายครูบาอาจารย์เราที่อยู่ฝั่งนี้ก็ถอดไว้ฝั่งนู้นท่านบิณฑบาตนู้นถอดไว้แถวเชือกเลยผู้ที่อยู่ฝั่งนี้ก็ถอดไว้นู้นหน้าศาลาใหญ่ถนนคอนกรีตก่อนที่เดินเข้ามาฟังเนี่ยเราก็ถอดไว้โทรศัพท์ปิดสนิท ปิดเลยถ้าใครมีธุระจะต้องติดต่อกับทางบ้านยังมีธุระผูกพันกันอยู่เราก็ใช้ระบบสั่นแต่ถ้ามันเป็นไปได้ก็คือปิดเวลาเราออกไปเวลาพักเราก็คุยเบาๆให้งานมันจบแล้วก็ไม่จำเป็นเราก็ไม่ใช่ให้เป็นแบบนี้การอยู่การพักผ่อนการฉันก็เหมือนกันการรับประทานอาหารก็เหมือนกันให้มันลงตัวที่สุดอย่าให้น้อยเกินไปอย่าให้มากเกินไปให้มันอิ่มพอดีแล้วก็หมดทำใจให้สบายสบายมันไม่เป็นไรพระที่นี่จะเป็นประจำบางรูปก็วันหนึ่งบางรูปก็2วัน3วันทุกวันจะมีพระอดอาหารแต่ก็ทำงานเป็นปกติคือถ้าใจตั้งไว้ดีแล้วตั้งถูกศูนย์แล้วมันไม่วิตกไม่กังวลมันก็ไม่เป็นโรคเป็นภัยหรอกโรคกระเพาะก็ไม่ต้องไปเถื่อมถึงมันมันอยู่ที่จิตว่าเราวางจิตไว้อย่างไรทำใจสบายสบายอยู่กับองค์ภาวนาทำงานไปก็มีสติรู้เนื้อรู้ตัวอยู่มันไม่มีปัญหาน้ำห้องน้ำห้องส้วมก็ช่วยดูแลอย่าเปิดทิ้งไฟก็เหมือนกันไฟตามห้องน้ำออกมาคนสุดท้ายก็ปิดเสียเวลากลางคืนอย่างตอนนี้เวลาเราจะไปพักเวลาเราใช้ก็ใช้ไปแต่เวลาเราจับมาพักผ่อนหลับนอนอาจจะเปิดไว้หลอดเดียวในแต่ละหลังเพื่อเห็นเป็นจุดหมายว่าห้องน้ำอยู่ฝั่งนี้ข้างในปิดหมดเปิดข้างนอกไว้หลอดเดียวตอนเช้าหลังจากเราลุกขึ้นมาล้างหน้าแปรงฟันเตรียมพร้อมคนไหนรูปใดเห็นว่าเราเป็นคนสุดท้ายแน่แล้วปิดเลยครับปิดเลยให้มันเป็นนิสัยอย่าเปิดทิ้งเปิดขว้างตามถนนทางแยกเราก็ปิดเสียอยู่กับธรรมชาติแสงเดือนแสงดาวจิตเราจะเย็นลงเย็นลงอยู่ต่ำอยู่อย่างต่ำมุ่งกระทำอย่างสูงนี่ครับคนติดดิน
คนติดดินแต่จิตติดดาวจิตจะสูงขึ้นลองดูนะครับธรรมะเป็นเรื่องของความจริงเป็นเรื่องของความถูกต้องเป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมะคือความจริงความถูกต้องคือธรรมชาติกฎของธรรมชาติการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติผลจากการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติที่สำคัญอันหนึ่งก็คือทำหน้าที่ธรรมะคือหน้าที่หน้าที่ของเราเป็นใครทำหน้าที่ตรงนั้นให้มันถูกที่สุดที่โลกมีปัญหาสังคมมีปัญหาเพราะคนไม่ทำหน้าที่ของตนให้มันถูกต้องแค่นี้เองนะครับไม่ใช่พูดเล่นลิ้นหรือว่าใช้สำนวนโวหารอะไรเลยที่โลกทั้งใบหรือว่าสังคมประเทศชาติมีปัญหาเพราะคนทำหน้าที่ตนเองไม่ถูกทำหน้าที่ไม่ถูกก็คือทำหน้าที่ผิดเป็นตำรวจแล้วทำหน้าที่โจรอย่างนี้ก็เป็นปัญหาเป็นสามีแล้วแทนที่จะเป็นคนรักเดียวใจเดียวรักครอบรักครัวก็ไปปั่นใจเสียทำตัวเป็นคนเสเพลเป็นเพลบอยนั่นคือต้นปัญหาเป็นภรรยาเขาแล้วก็นึกว่าตนเองเป็นสาวเป็นคนโสดนั่นคือต้นตอของปัญหาเป็นนักเรียนแต่ก็ไม่ทำหน้าที่นักเรียนเป็นลูกไม่ทำหน้าที่ลูกเป็นพ่อแม่ไม่ทำหน้าที่พ่อแม่ปัญหาก็เลยยุ่งเหยิงทีนี้เราเป็นพระเป็นเนนเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้ปฏิบัติธรรมตำแหน่งหน้าที่ผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเป็นเนื้อนาบุญของโลกแม้เรายังเป็นปุถุชนเป็นผู้กำลังฝึกกำลังฝนเราก็เพียรพยายามที่จะดูจิตดูใจของตนเองจริงๆข้าวแต่ละคำน้ำแต่ละกลืนเสื่อแต่ละผืนหมอนแต่ละใบน้ำแต่ละหยดเราจะพยายามใช้สอยอย่างผู้เป็นหนี้พูดอย่างนี้ไม่ให้กลัวไม่มีใครจับลูกหนี้ยัดใส่ตารางหรอกโดยเฉพาะลูกหนี้ชั้นดีเพียรพยายามจะใช้หนี้เดินจงกรมใช้หนี้นั่งสมาธิใช้หนี้เพียรพยายามดูกายดูจิตใช้หนี้ผู้ที่เป็นเจ้าหนี้ได้เห็นลูกหนี้สงบงามก็ได้รับการใช้หนี้คือความสุขใจอิ่มใจเกิดความศรัทธาเลื่อมใสยกใส่เกล้าเท้าใส่หัวถวายให้แต่ละอย่างนั่นคือผลตอบแทนที่เจ้าหนี้ได้เราก็เพียรพยายามใช้หนี้ไปใช้หนี้ไปฝึกไปอบรมไปดูกายดูจิตขูดเก่าเผาหล่นกิเลสตัณหาในใจชาตินี้ขูดได้แค่ไหนก็เท่านั้นถ้ายังไม่ถึงที่สุดเกิดอีกเป็น10ชาติ100ชาติเราก็จะขูดต่อไปปฏิบัติต่อไปเพราะเป้าหมายของทุกๆดวงจิตอยู่ที่มรรคผลนิพพานอย่างนั้นจริงชีวิตนี้เกิดขึ้นมาเพื่อเก็บเกี่ยวสัมภารธรรมน้อมนำบุญกุศลเข้าสู่ดวงจิตดวงใจสำคัญที่สุดเป้าหมายสูงสุดก็คือเกิดมาเพื่อหน่วงเอาพระนิพพานชีวิตนี้เกิดมาเพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่ตรงนั้นไม่ว่าจิตดวงใดก็ตามจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามดังนั้นคำกล่าวที่ว่าโชคดีที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาเนี่ยมันจึงไม่ใช่เรื่องคำพูดสวยหรูที่คล้องจองกันเฉยๆแต่ถ้าเราพิจารณาไตร่ตรองลงไปถึงเหตุถึงผลเป็นอย่างนั้นจริงๆวัฏสงสารนี่น่ากลัวน่ากลัววันหลังๆโอกาสหลังๆก็คงจะได้ฟังครูบาอาจารย์มาพูดเรื่องนี้มาเทศเรื่องนี้สู่กันฟังละเอียดไปเรื่อยๆวันนี้คงจะใช้เวลาเพียงเท่านี้อยากย้ำว่าขอให้เราทั้งหลาย
ตั้งหน้าตั้งตาตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าบูชาด้วยอมิตรดอกไม้ของหอมแก้วแหวนเงินทองปัจจัยทั้งสี่อมิตรต่างๆมันก็มีคุณมีค่านำพาผู้บูชาไปสู่สุคติโลกสวรรค์ได้แต่ก็ยังไม่ปลอดภัยหากว่าเราบูชาด้วยการประพฤติปฏิบัติก็จะนำพาผู้ประพฤติปฏิบัติไปสู่สุคติโลกสวรรค์ก้าวหน้าไปถึงพรหมสูงสุดคืออริยมรรคอริยผลฉะนั้นพระองค์จึงสรรเสริญการประพฤติปฏิบัติตามตรัสในมหาปรินิพพานสูตรโยโคอนันทะภิกขุวาภิกขุนีวาอุปาสโกวาอุปาสิกาวาดูก่อนอานนท์ผู้ใดจะเป็นภิกษุก็ตามภิกษุณีก็ตามอุบาสกก็ตามอุบาสิกาก็ตามธรรมานุธรรมะปฏิปโนวิหารติสามีจิปฏิปโนอนุธรรมจารีถ้าบุคคลผู้นั้นประพฤติสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่โซตทาคตังสักกโรติครุกโรติมาเนติปูเชติปรมายตถาบุคคลนั้นแหละชื่อว่าเคารพเรานับถือเราบูชาเราตถาคตอย่างสูงสุดเราไม่มีแก้วแหวนเงินทองไม่มีเงินแสนไม่มีเงินล้านไม่มีเพชรนิลจินดาบูชาพระพุทธองค์เอาการนั่งหลับตานี่แหละนั่งหลับตาดูลมหายใจ1นาทีมีค่ากว่าบูชาด้วยเงินเป็นแสนเป็นล้านวันนี้ได้ข่าวว่าโยมเดินจงกรมแล้วก็เป็นลมไป3ท่านอันนี้ปกติหมอก็เป็นครูก็เป็นนักเรียนก็เป็นแต่ถ้าเราทำต่อไปพรุ่งนี้ไม่เป็นแล้วเป็นเรื่องปกติไม่กลัวแต่ก่อนอาตมากลัวแต่ทุกวันไม่กลัวแล้วยายเด้อตั้งอกตั้งใจตกกระเทินว่าได้ล่องไล่เล่นกระเล่นสาให้มันมวนตกตากวนมาหอดแล้วก็กวนให้ทั่วว่างตกกระเทินว่าได้กวนน้องน้ำก็กวนสาให้มันคุณขั้นหักกวนคุณแล้วซิ่วกุ้งหากสีง่อมดอกนาตั้งอกตั้งใจเบิ้งคักเวลากินข้าวก็เบิ้งเข่าค่ำนี้เอาเข่าปากแสบเมื่อบ่แสบแสบแมนผู้ใดแสบบ่แสบแมนผู้ใดบ่แสบผู้ใดเข่าค่ำนึงเอาเข่าปากหย่ำจักเถื่อหย่ำจักเถื่อจังกืนเถื่อนึงเข่าค่ำนึงหย่ำจักเถื่อจังกืนหมดโห้ยบึ้งลงไปจังสันมันบ่มีอีหยังสิมวนกว่าการปฏิบัติธรรมดอกย่าเอ้ยเบิ่งหมอล่ำกับพ่อปันนั่นโดนๆไปก็จืดแต่ว่าการปฏิบัติธรรมนี่มันสิหวานไปเรื่อยๆคือกันกับกินอ้อยจากปลายไปหาเหงาเหมือนกับการกินอ้อยจากปลายไปหาโคนทีแรกมันจะเฟื่อนจางๆเฟื่อนเฟื่อนแต่กินไปเรื่อยๆก็เริ่มหวาน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 ละเอียดถึงที่สุดการปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเพราะธรรมะละเอียดไปโดยลำดับลุ่มลึกไปโดยลำดับดังนั้นเราจะต้องเพียรพยายามสัมผัสให้ได้ด้วยจิตด้วยใจของเราเองเบิ่งคักคักเฮ็ดคักคักซ่อมไปเล่นให้มันมวนกวนให้มันคุณขันกิเลสคุณแล้วซิ่วกุ้งก็ง่อมเห็นหน้าเห็นตาเห็นหน้าเห็นหลังหูควมคิดควมอ่านหูควมหูซึกว้ายมวนแต่บัดนั้นจังสั่นคอยเฮ็ดคอยทำไปเด้ออย่าโศกันอย่าเว้ายากอย่าอยากเมื่อบ้านสิมีธุระอันใดก็ถิ่มไว้ก่อนงานแต่งลูกแต่งร้านอันนั้นอันนี้ก็สร้างเขาเถาะ
เอาไหวสะก่อนเอาบุญให้เจ้าของฝึกเจ้าของสะก่อนให้มันเต็มที่พูนวันที่25พุ่นจังเมื่อของสันนอวันนี้ก็คงจะสมควรแก่เวลาในท้ายที่สุดก็ขออนุโมทนาสาธุกับคณะครูบาอาจารย์กับญาติกับโยมทุกรูปทุกนามทุกคนทุกท่านที่ได้มาร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมกันในคราวครั้งนี้ในท้ายที่สุดก็ขอรัตนาอ้างอิงเอาอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์และอำนาจแห่งบุญกุศลคุณงามความดีทั้งหมดทั้งมวลที่พวกเราได้อมรมบ่มเพาะบำเพ็ญมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ขอให้บุญกุศลเหล่านั้นจงล้อมรวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพละวะปัจจัยน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆพระองค์ขอให้พระองค์ท่านจงเป็นผู้มีพารณามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคาพยาพาธทรงพระเกษมสำราญมีพระชนมายุยิ่งยืนนานเพื่อจะได้เป็นร่มโพร่มใสของประสบนิกรทั้งหลายสืบต่อไปสิ้นกาลนานและก็ขอให้บุญกุศลเหล่านั้นจงส่งไปถึงบิดามารดาปู่ย่าตายายลูกหลานญาติพี่น้องเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่ก็ตามล่วงลับไปแล้วก็ตามถ้ามีทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปสุดท้ายก็ขอให้บุญกุศลเหล่านั้นจงสะท้อนย้อนกลับมาปกปักรักษาคุ้มครองดวงจิตดวงใจของเราท่านทั้งหลายให้เป็นผู้แกล้วกล้าอาถรรพ์ร่าเริงในการสร้างบุญสร้างกุศลสร้างคุณงามความดีให้ยิ่งขึ้นไปให้เป็นผู้เจริญงอกงามในจตุรพิทธพรชัยคืออายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธรรมสารสมบัติให้เป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิได้มีโอกาสประพฤติธรรมปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงธรรมที่ยังไม่เข้าถึงได้รู้แจ้งธรรมที่ไม่ทันได้รู้แจ้งจนสามารถนำตนให้พ้นทุกข์กล่าวคืออริยมรรคอริยผลโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ